สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับครั้งนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่14-20กรกฎาคม2567นะครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้คลิปนี้ของชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น TikTok ดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอุปอสุชาตานะครับ Miss Universe Thailand 2024จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู่เม็กซิโกนะครับแล้วเราก็มาดูดวงกันว่าดวงรายสัปดาห์ของชาววันพุธกลางคืนกับชาววันพฤหัสวันพระราชวารีจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไว้พร้อมกันนะชาวพุธกลางคืนครับผม14-20นะการเงินจะมีโชคลาภไหมพุธกลางคืนในช่วงนี้เหมือนต้องมีเกณฑ์การค่าแรกการหมุนเงินก็เกิดขึ้นได้มีเรื่องลังเลใจว่าต้องเลือกซ้ายหรือเลือกขวาไปต่อหรือเปล่าตอนนี้คิดไม่ตกกังวลใจแต่คิดเรื่องงานจะทำงานออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับเรื่องการเงินก็จะดีคิดเรื่องการลงทุนอะไรก็จะสำเร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ให้ความคาดหวังไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักสิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดนะครับแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่อาจจะไม่ได้ตามเป้าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือไพ่ผู้ชายคนนี้หมายถึงว่าคนรู้จักหรือแฟนหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือเป็นคนมีเจ้าของแล้วเป็นพ่อแม่ก็ได้บางคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้นะสำหรับชาวพุธกลางคืนนี่เรามาดูว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้างตั้งใจไว้พร้อมกันนะครับชาวพฤหัสบดีสัปดาห์นี้โอ้มีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจคิดหลายอย่างเลยบางครั้งอย่างจะนอนไม่มีเมียคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอุปสรรคแอบเยอะนิดหนึ่งแต่สิ่งที่คุณหนักใจนั้นเรื่องการเงินคุณจะปังมากจะหาเงินจะเข้าในสัปดาห์นี้เยอะมากนะชาววันพฤหัสเตรียมตั้งรับทรัพย์เลยมีการติดต่อประสานงานหรือดีลงานอะไรบางอย่างรวมทั้งเรื่องราวของคนรักใครเป็นคนโสดหรือคนรักเก่าก็จะมีการติดต่อหรือประสานงานมาก็เกิดขึ้นได้หรือมีคนเข้ามาใหม่มีผู้หญิงที่มีอำนาจอาจจะเกี่ยวข้องหมายถึงแม่หรือเจ้าของกิจการที่เป็นผู้หญิงก็เกิดขึ้นได้แล้วไพ่ The World หมายถึงว่าได้รับโอกาสสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างจากทางผู้ใหญ่ก็เกิดขึ้นได้การงานก็จะราบรื่นและจะได้อะไรตามที่สมหวังอย่างแน่นอนเลยครับชาววันพฤหัสบดี